สวัสดีค่ะติ่งรีวิวค่ะคลิปนี้มารีวิวซีรีส์ประจำเดือนตุลาคมนะคะซึ่งเดือนนี้มีทั้งซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนรวมถึงภาพยนตร์ด้วยนะจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยซีรีส์แนวมหาลัยตามหาความฝันที่มีดราม่าโผล่มาตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะคะทำได้แบร์อินยองมาเป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกเลยกับเรื่องเชียบเล่าเรื่องราวของทีมเชียร์ในมหาลัยยอนฮีที่อดีตเคยรุ่งโรจน์ถึงขีดสุดนะคะแต่ปัจจุบันชมรมนี้กลับไม่ได้รับความนิยมดังเดิมจนเสียงที่ชมรมจะโดนยุบแต่สมาชิกในทีมยังสู้ต่อค่ะพวกเขาพยายามที่จะยื้อชมรมนี้ไว้ให้นานที่สุดอยู่มาวันหนึ่งพวกเขาได้รับสมาชิกใหม่เป็นเด็กปีหนึ่งกลุ่มหนึ่งโดยมีโดแฮอีหญิงสาวน่ารักสดใสแต่ฐานะยากจนเข้าร่วมทีมด้วยซึ่งทีมเหมือนกำลังจะไปได้ดีนะคะแต่แล้วคำทำนายในอดีตก็กลับมาสร้างเรื่องอีกครั้งเมื่อคำทำนาย2เรื่องได้เกิดขึ้นจริงไปแล้วและคำทำนายที่3ที่บอกว่าจะต้องมีคนตายก็มีแววว่าจะเกิดขึ้นจริงๆเมื่อสมาชิกในทีมเชียร์เกิดอุบัติเหตุเสี่ยงตายขึ้นแล้วเรื่องราวของทีมเชียร์จะเป็นยังไงทีมเชียร์นี้จะได้ไปต่อไหมแล้วคำทำนายนั้นจะเป็นจริงหรือมีคนสร้างเรื่องขึ้นกันแน่ก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้อะนะใครที่คิดว่าเป็นซีรีส์แนวมหาลัยน่ารักสดใสมีความโรแมนติกคอมเมดี้พวกนักศึกษาเขาตามหาความฝันกันจะมีเลิฟไลน์หวานเจี๊ยบนะคะติ่งพูดเลยว่าคิดผิดจ้ะเราโดนปลุกหลอกแล้วนะคะเพราะจริงๆในเรื่องอะมันพูดถึงการต่อสู้ของทีมเชียร์ที่ใกล้จะโดนยุบแล้วมีคำทำนายเกี่ยวกับทีมเชียร์ซึ่งมี2เรื่องอะเคยเกิดขึ้นจริงๆไปแล้วแต่เหลือข้อสุดท้ายค่ะที่บอกว่าจะมีคนในชมรมนี้ต้องตายซึ่งมันก็ดันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงๆนะคะแต่ดูแล้วเหมือนไม่ใช่แค่คำทำนายธรรมดาเหมือนมันมีคนจงใจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วใช้คำทำนายเนี่ยมาอำพรางคดีแต่ใดๆภาพรวมมันก็สดใสแหละแถมได้แบร์อินยอกมาเป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกนะคะในบทกัปตันทีมเชียร์ที่มีนิสัยมุ่งมั่นซื่อตรงตรงฉินมุ่งมั่นที่จะทำให้ทีมเชียร์กลับมาปังอีกครั้งหนึ่งคู่กับน้องฮันจียอนที่โด่งดังมาจากเรื่องเพนเฮาส์เรื่องนี้น้องพลิกนะคะจากเด็กบ้านรวยมาเป็นเด็กบ้านจนที่ต้องทำงานทุกอย่างที่ได้เงินขนาดโดนจ้างให้นางเข้าชมรมนางก็ทำจ้าซึ่งการที่นางโดนจ้างวันนี้แหละทำให้เราเอาใจช่วยนางให้นางปังๆแถมมีพ่อรองที่เรียนหมอนะคะตามนางเอกมาอยู่ชมรมเชียร์ไปอีกก็เลยมีความน่ารักสดใสกรุบกริบขอชมว่าน้องฮันจียอนเอาอยู่มากนะคะพอเล่นเป็นคนจนน่ะสายตาต่างจากเรื่องเดิมมากทั้งการสู้ชีวิตการใช้ชีวิตแบบบ้านๆน่ะขนาดนางไม่ได้ดูแลตัวเองเลยนะคะแต่ก็นะเป็นคนสวยอะจ้าเลยฮอตแล้วตอนนางเมานางน่ารักนะคะก็มีการซบไหล่ผู้ชายไป2คนเลยสิคะตอนดูติ่งรู้สึกเอ็นดูพระรองไม่ไหวนะคะเพราะว่าสายเปเก่งมากแถมเทคแคร์นางเอกเก่งสุดๆเลยอย่างตอนที่นางเอกจะต้องจ่ายค่าเรียนพิเศษของน้องใช่ไหมพระรองก็คือรวยมากจ้าจ่ายให้แทนนะคะแถมเวลาที่นางเอกเกิดอุบัติเหตุก็มาช่วยเป็นคนแรกๆเวลาฝนตกก็เดินกลางร่มมารอนางเอกเอ็นดูไม่ไหวนะคะเพราะว่านางเอกไม่ได้สนใจพระรองเลยในสายตานางมีแต่พระเอกคนเดียวตอนแบร์อินยอกเป็นพระรองเราก็เอ็นดูเขาใช่ไหมพอเขามาเป็นพระเอกเราดันไม่เอ็นดูเขาเราไปเอ็นดูพระรองคนใหม่เฉยงงตัวเองมากสรุปก็คือชอบพระรองนั่นแหละตอนดูทีมเชียร์เขาทรงพลังมากนะคะการเชียร์ใดๆดูยิ่งใหญ่มากแต่ทางเราไม่ค่อยอินตอนเชียร์เท่าไหร่เพราะว่าติ่งมีภาพจำการเชียร์แบบไทยๆมากกว่านะคะที่มีลีดมือแล้วก็มีท่าเต้นฮาๆเยอะแต่ของเขาดูแบบจริงจังไปหน่อยนะคะเขามีความปลุกพลังให้รักมหาลัยอย่างเงี้ยซึ่งติ่งไปเห็นคลิปนึงนะคะว่ามหาลัยเกาหลีเขาเชียร์กันแบบนี้จริงๆเหมือนในซีรีส์เลยติ่งก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองตอนนี้ติ่งดูมา6ตอนแล้วนะคะดูได้เรื่อยๆไม่ถึงกับติดอาจจะเป็นเพราะว่าติ่งโตแล้วนะคะก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอินกับอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ใครที่ชอบแนวมหาลัยก็ตามมาดูกันได้นะคะแล้วเราก็มาลุ้นว่านางเอกที่โดนหมายหัวจะเป็นยังไงนางจะรอดชีวิตหรือเปล่านะคะในแอปวิวตอนนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะต่อมากับซีรีส์แนวกฎหมายแอคชั่นคอมเมดี้ที่ได้ดีโอเอ็กโซคัมแบ็กมาเป็นพระเอกกับเรื่อง Bad Prosecutor เล่าเรื่องราวของอัยการจินจองอัยการตัวแสบของรุ่นเขาเป็นคนตรงฉินนะคะที่รักความยุติธรรมมากๆแต่ก็ไม่ชอบเข้าสังคมเอาใจเจ้านายไม่เก่งก็เลยทำให้เขาได้ทำแต่คดีเล็กๆค่ะแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาได้ทำคดีฆาตกรรมหนึ่งโดยที่ผู้ต้องหายอมรับสารภาพแล้วนะคะคดีเหมือนจะจบง่ายๆใช่ไหมแต่เขาว่าดันสังเกตว่ามันมีความผิดปกติว่าผู้ต้องหาคนนี้อาจจะเป็นแพะก็ได้นะคะเขาจึงตั้งใจที่จะสืบสวนต่อแต่ก็ดันโดนสั่งย้ายซะก่อนแต่เขา
็ไม่ยอมแพ้ค่ะตั้งใจที่จะเปิดเผยความจริงนี้ต่อไปแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงแล้วอัยการสายไฟคนนี้จะหาระรั่วขนาดไหนก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้นะได้ DOXO comeback หลังจากออกจากกรมมาก็มารับบทเป็นอัยการฟิลฟ้าวเลยจ้าฟิลฟ้าวขนาดที่ว่าวันที่ได้รับตำแหน่งอัยการใหม่นะคะก็สวมชุดวอร์มพกดาบไม้มารับตำแหน่งเลยสิคะตัวตึงของรุ่นแหละคนนี้และเขาเป็นอดีตนักกีฬาฟันดาบเคนโดนะคะที่สู้คนมากๆเขาพกดาบไม้เป็นอาวุธประจำตัวจ้าเวลาที่โดนคนร้ายรุมโจมตีพี่แกก็สู้คนเดียวได้เกรดเท่มากแล้วเป็นอัยการที่ไม่สนใจตำแหน่งเลยนะคะตั้งใจทำงานเพื่อความยุติธรรมเท่านั้นเพราะว่ามีปมไงตอนเด็กเขาอยากเป็นนักเคนโดทีมชาตินะคะระหว่างที่เขากำลังแข่งชิงแชมป์เนี่ยโดนคนที่มีเส้นสายเนี่ยเอาชนะคะแนนไปได้เฉยเลยเขาก็เลยโกรธมากกะว่าจะมาเป็นอัยการเพื่อความยุติธรรมต้องขอชมนะว่าดีโอเล่นดีมากพลิกภาพจำเก่าๆเลยนะคะมาเป็นอัยการสายไฟนอกจากจะจำข้อกฎหมายได้เป๊ะแล้วยังต่อสู้เก่งแถมฮามากๆอย่างตอนที่เขาโดนสั่งย้ายเพราะว่าไปขัดขาคนมีอำนาจนะคะเขาก็หมดหนทางแล้วไงแกก็เลยพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ้ามีการพกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นพระองค์ใหญ่อยู่ในรถอะทุกคนแล้วพอไปสอบปากคำนะคะดันเห็นคนที่โดนสอบอะเป็นพระซะงั้นอะโคตรฮาและคิดนอกกรอบสุดๆนะคะถ้าคนเลววางแผนยังไงแกก็จะคิดนอกกรอบยิ่งกว่าค่ะขนาดที่ยอมทำผิดกฎหมายด้วยเช่นกันอย่างตอนที่แกตามจับคนร้ายที่กำลังจะหนีออกนอกประเทศใช่ไหมแกไม่รู้จะทำยังไงนะคะเพราะว่าเครื่องบินกำลังจะบินแล้วก็เลยโทรไปหาคอลเซ็นเตอร์ที่สนามบินจ้าว่าเครื่องบินลำนั้นน่ะมีระเบิดมีระเบิดไปเลยสิคะสมเป็นตัวตึงของรุ่นสุดๆเรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวกฎหมายที่ดูสนุกคอมเมดี้มากๆนะคะตอนนี้ติ๊งดูมา4ตอนแล้วยังไม่เห็นเลิฟไลน์เลยติ๊งไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้จะมีเลิฟไลน์มั้ยนะแต่ที่แน่ๆแล้วก็เสียดายมากๆนะคะก็คือเรื่องนี้เรตติ้งในเกาหลีค่อนข้างดีนะคะแต่ไม่มีแอปไหนซื้อลิขสิทธิ์มาฉายในไทยเลยเชื่อไหมทุกคนติ๊งซื้อทุกแอปแล้วนะคะยังไม่ได้ดูแบบถูกลิขสิทธิ์เลยอะเพื่อทีมงานแอปไหนดูคลิปนี้อยู่นะคะอย่าลืมซื้อลิขสิทธิ์มานะจ๊ะติ๊งอยากอุดหนุนซีรีส์ที่ถูกลิขสิทธิ์จ้ะต่อมากับซีรีส์แนวย้อนยุคดราม่าที่เล่าเรื่องราวความรักของราชินีที่ปกป้ององค์ชายในวังกับเรื่อง Under the Queen Umbrella ใต้ร่มราชินีเล่าเรื่องราวของราชินีที่มีลูกชาย5คนคนหนึ่งเป็นองค์ราชทายาทที่สง่างามค่ะมีทั้งความรู้และความสามารถเขาคู่ควรที่จะสืบทอดบัลลังก์ต่อไปได้แต่อยู่มาวันหนึ่งองค์ราชทายาทก็ล้มป่วยทำให้บัลลังก์สั่นคลอนในขณะเดียวกันพระพันปีก็พยายามหาโอกาสโค่นราชินีค่ะเมื่อโอกาสนี้มาถึงจึงพยายามที่จะปั่นเหล่าสนมที่มีองค์ชายเยอะมากให้ลงสมัครเป็นเพื่อนเรียนขององค์ราชทายาทเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมขึ้นเป็นองค์ราชทายาทคนต่อไปได้ค่ะส่วนพระราชินีเนี่ยก็มีองค์ชายอีก4คนนะคะซึ่งแต่ละคนน่ะแสนดื้อชอบเที่ยวเล่นไปวันๆไม่ตั้งใจเรียนซึ่งหากองค์ราชทายาทสวรรคตขึ้นมาจริงๆเธอและลูกๆอาจจะเสี่ยงโดนสังหารได้เธอจึงพยายามเคี่ยวเข็นองค์ชายทั้ง4คนให้เพรียบพร้อมและสามารถสืบบัลลังก์ต่อไปได้ค่ะแล้วเรื่องราวของพระราชินีที่ปกป้องลูกจะเป็นอย่างไรการเมืองและการศึกษาภายในวังจะเข้มข้นขนาดไหนก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้นะเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคที่ตอนแรกติ๊งคิดว่าจะต้องดราม่าจัดๆเลยเจ้าเพราะว่าพระราชามีเมียเยอะแถมเมียยังมีลูกชายเยอะอีกทำให้คิดว่าต้องมีการแย่งชิงบัลลังก์กันจริงจังแน่นอนนะคะแต่พอดูจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ดราม่าขนาดนั้นนะคะมีความคอมเมดี้ที่เหล่าแม่ๆพยายามเคี่ยวเข็นลูกๆให้ตั้งใจเรียนเพียบพร้อมพอที่จะสืบทอดบัลลังก์ได้ค่ะซึ่งตอนดูอ่ะให้อารมณ์เหมือนดูสกายคาสเซิลฉบับวังหลวงเลยพระราชินีก็ได้คุณคิมเยซูค่ะตัวแม่ของวงการที่มารับบทเป็นราชินีสายไฟที่ไม่ได้เรียบร้อยเลยต่อปากต่อคำเก่งแถมวิ่งในวังเก่งมากและนางพร้อมที่จะต่อสู้กับทุกคนนะคะเพื่อปกป้องเหล่าองค์ชายของเธอซึ่งเธอเองมีลูก5คนค่ะคนนึงเป็นองค์ราชทายาทที่เอาฐานนะเป็นคนดีเก่งฉลาดแต่จู่ๆล้มป่วยค่ะทำให้บัลลังก์สั่นคลอนและองค์ชายที่เหลืออีก4คนนะคะแสนดื้อจ้าไม่ตั้งใจเรียนชอบเที่ยวเล่นนะคะซึ่งทั้ง4คนน่ะแสดงออกว่าไม่ต้องการสืบทอดบัลลังก์อยากจะแต่งงานออกไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกนะคะดูเพลินๆมันเป็นเด็กแก่นๆที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนอ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะแต่ละคนมีความสามารถเฉพาะตัวซ่อนอยู่แล้วมีองค์ชายองค์หนึ่งนะคะที่เหมือนจะเป็นเด็กดีที่สุดเลยในบรรดา4คนน่ะแต่ก็ซ่อนความลับยิ่งใหญ่อยู่ค่ะซึ่งตอนดูตอนแรกอ่ะเราอาจจะจำหน้าองค์ชายไม่ได้นะคะเพราะว่ามีองค์ชายเยอะมากแล้วแต่ละคนน่ะอาจจะไม่คุ้นหน้าเท่าไหร่นะ
อาจจะคุ้นแค่แบร์อินยอกค่ะที่เป็นองค์ราชทายาทอะแล้วบทองค์ชายอื่นๆก็ยังไม่ได้โดดเด่นมากนะคะยังไม่มีใครที่จะเป็นตัวเต็งมาชิงบัลลังก์ได้เลยอะแต่พอ EP 2เท่านั้นแหละอีชั้นปักใจองค์ชายคนที่2นะคะคนรองของพระมเหสีที่มามืดมากทุกคนทั้งนิสัยที่กล้าหาญมั่นใจต่อสู้เก่งรักพี่ชายมากนะคะดูเหมือนจะเป็นคนที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนอะแต่จริงๆแล้วเป็นคนฉลาดก็เป็นตัวเต็งในการสืบบัลลังก์นี้เลยค่ะซึ่งจะมีการไฟกับองค์ชายคนอื่นด้วยนะคะใครมาว่าแม่เขาไม่ได้เลยเขาพร้อมสวนตลอดเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคที่พอมีซีนคอมเมดี้โผล่มาก็คือฮาจนไหลสั่นอะอย่างตอนที่เหล่าองค์ชายเรียนเรื่องความสัมพันธ์ที่พูดถึงเพศสัมพันธ์นะคะที่เหล่าองค์ชายหลายๆคนโตแล้วไงก็เลยอ่านเรื่องนี้แล้วเขินหน้าแดงกันหมดนะคะยกเว้นองค์ชายคนหนึ่งที่แบบเด็กมากๆเอ็นดูนะคะเขานั่งงงอยู่คนเดียวอ่ะเห็นขายคำแบบนี้นะคะพูดเลยว่าพอมีซีนดราม่า ก็คือน่าสงสารสุดๆราชินีอ่ะถึงแม้จะดูสู้คนนะคะแต่จริงๆแล้วอ่อนไหวมากๆช็อตที่นางแอบไปนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวอ่ะน่าสงสารสุดๆตอนนี้ติ่งดูมา2ตอนแล้วสนุกเป็นเหมือน Sky Castle ฉบับวังหลวงอะค่ะพูดเลยว่าติ่งติดสุดในล็อตนี้เลยตามมาดูกันได้ที่ Netflix นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ตอนนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะต่อมากับภาพยนตร์แนวโรแมนติกน่ารักใสๆเกี่ยวกับความรักครั้งแรกกับเรื่อง 20th Century Girl รักนี้ซาบซ่าเล่าเรื่องราวของนาโบราหญิงสาวน่ารักสดใสวัยมัธยมเธอเป็นนักกีฬาเทควันโดสายดำเป็นเพื่อนสนิทของยอนดูหญิงสาวที่ป่วยเป็นโรคหัวใจค่ะเธอได้รับมิชชั่นให้เป็นกามเทพคอยจับตาดูฮอนจินหนุ่มหล่อที่เรียนโรงเรียนเดียวกับเธอว่าเขาเป็นคนยังไงชอบกินอะไรนิสัยยังไงซึ่งฮอนจินเนี่ยมีเพื่อนสนิทชื่อพุงอุนโฮระหว่างที่เธอจับตาหนุ่มให้เพื่อนเนี่ยเธอเองก็แอบใจเต้นกับพุงอุนโฮแล้วมีเหตุทำให้สองหนุ่มตกหลุมรักเธอแล้วเธอจะทำยังไงแล้วเรื่องราวความรักครั้งแรกแล้วมิตรภาพระหว่างเพื่อนของเธอจะเป็นอย่างไรก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้นะเป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติกที่มีความยาวประมาณ2ชั่วโมงค่ะที่พาเราย้อนกลับไปในบรรยากาศยุค90ยุคที่เปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอลค่ะมีทั้งตู้โทรศัพท์เพจเจอกล้องวิดีโอคอมพิวเตอร์แฟชั่นการแต่งกายยุค90และความรักครั้งแรกที่ตราตรึงใจหอมกลิ่น 25-21 มากๆแต่อาจจะต่างกันตรงที่มีผู้ชายเข้ามาเกี่ยวข้องกับเธอถึง2คนซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าเธอจะตัดสินใจชอบใครและแอบหอมกลิ่นดราม่าเบาๆมีนักแสดงที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องคิมยูซองน้องที่เล่นเรื่องอาบรูแล้วก็บิออนอูซอกค่ะที่เล่นเรื่อง Record of You กับพักโบกอมบอกก่อนเลยนะคะว่าก่อนดูติงไม่รู้เลยนะว่าใครเป็นพระเอกแต่ทางเราแอบเชียร์เบียนอุซักเป็นพิเศษค่ะเรื่องนี้มีภาคไทยค่ะออนแอร์วันที่21ตุลาคมนี้ทาง Netflix นะตอนติงถ่ายคลิปนี้นะคะภาพยนตร์ยังไม่ได้ออนแอร์ค่ะแต่พอคลิปนี้ออนน่ะคือภาพยนตร์ออนแอร์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาติงจะทำคลิปเมามอยหลังดูอีกทีนึงนะต่อมากับภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมเมดี้ที่ฮาสะใจมากเลยกับเรื่อง Confidential Assignment 2 International จรชนอัปป้ารั่วข้ามโลก BTS เหรอบอยแบนด์โคตรดังเกาหลีใต้นี่นะฉันอยู่เกาหลีเหนือก็เป็นบอยแบนด์มาก่อนนะวงบองตันแบนด์ฟังแล้วคิดถึงหางจระเข้เล่าเรื่องราวของสายลับเกาหลีเหนือสุดหล่อที่ร่วมมือกับสายสืบเกาหลีใต้และ FBI เพื่อตามล่าจางเมียงจุนผู้นำองค์กรอาชญากรของเกาหลีเหนือที่หนีมากบดานที่เกาหลีใต้และภารกิจความมันและฮาของนักสืบสามสัญชาติจึงเริ่มต้นขึ้นเรื่องนี้นะติ่งไปดูในโรงภาพยนตร์มาแล้วค่ะพูดเลยว่าสนุกมาก10เต็ม10ไปเลยจ้ะทุกคนบอกก่อนนะคะว่าก่อนไปดูติ่งไม่เคยดูภาคแรกไปก่อนนะคะแต่ดูภาค2รู้เรื่องนะเพออยากดูผลงานของฮอนบินอปป้าค่ะพูดเลยว่าไปดูแบบไม่คาดหวังนะคะแต่มันสนุกเกินคาดมากๆที่เราเห็นในทีเซอร์ไม่ว่าจะเป็นฉากต่อสู้โดยใช้ไม้ตีแมงวันเอ่ยหรือฉากแอคชั่นที่มีรถถังระเบิดกันตุ้มต้ามมันแค่น้ำจิ้มนะคะของจริงสนุกกว่านั้นมากฉากแอคชั่นช่วงในท้ายนะคะจัดเต็มแบบเดาทางอะไรไม่ได้เลยและฉากคอมเมดี้ก็ทำได้ดีนะคะฮาไหลสันโดยเฉพาะพี่สายสืบเกาหลีใต้อะฮาทุกตอนถึงไม่ได้หัวเราะกับนางเกาหลีมานานนะคะแล้วก็ยุนอาก็เล่นได้น่ารักมากเลยเหมือนเธอเป็นตัวแทนของชาวเรานะคะในการไปแอลผู้ชายในเรื่องแอลเก่งความแต่งตัวสวยพร้อมไปจีบผู้ชายแล้วก็สกิลการปลอมตัวก็น่ารักน่าเอ็นดูสุดเรื่องนี้ฉายในโรงภาพยนตร์แล้วนะคะใครที่เป็นติ่งฮอนบินอัปป้าต้องไปดูค่ะทุกคนเพราะว่าโลดิบเถื่อนมากๆแถมตอนจบมันยังน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆและสามารถทำต่อในภาค3ยังได้เลยอ๋อลืมบอกไปว่าติ่งไปดูภาคไทยมานะทุกคนสนุกมากเขาภาคดีอ่ะเข้ากับตัวละครนะคะมีการปล่อยมุกรัวๆแถมแซวแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ด้วยอ่ะสนุกต
่อมากับซีรีส์แนวเฟรนด์โซนที่มีความโรแมนติกคอมดี้ได้หนุ่มชีวอนคู่กับอีดาฮีโอนนี่ด้วยกับเรื่อง Love It For Suckers ภารกิจรักกระชากเรตติ้งอีซางยองอยู่ที่ไหนเซียเล่าเรื่องราวของคู่ย่อรื่มโปรดิวเซอร์รายการวาไรตี้แต่รายการของเธอกลับไม่ปังนะคะเรตติ้งดิ่งลงเหวอย่างต่อเนื่องเธอเป็นเพื่อนสนิทกับพักแจฮันหมอศัลยแพทย์ประจำคลินิกเสริมความงามพวกเขาสนิทกันมาตั้งแต่เด็กค่ะแถมบ้านยังอยู่รั้วเดียวกันเลยนะคะเขาอยู่ชั้นบนส่วนเธออยู่ชั้นล่างเขาเองอยู่ทุกช่วงชีวิตของเธอเลยอยู่มาวันนึงชีวิตของเธอขาขึ้นมากๆจ้าได้ทำรายการใหม่แถมแฟนเก่าที่มีรักฝังใจกลับมาขอคืนดีแล้วก็ขอเธอแต่งงานแบบปุบปับชีวิตกำลังลัคกี้อินเกมแล้วก็ลัคกี้อินเลิฟสุดๆนะคะแต่พร้อมๆกันนั่นเองหมอพักกับเริ่มรู้ใจตัวเองว่าอยากจะคบกับเธอเช่นเดียวกันแล้วเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรเพื่อนสนิทจะสามารถก้าวข้ามเฟรนด์โซนได้ไหมก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้นะได้หนุ่มชีวอนคู่กับอีดาฮีออนนี่ค่ะงานดีกันทั้งคู่เลยนะคะเป็นแนวเฟรนด์โซนที่ต่างคนต่างมีใจให้กันค่ะแต่จังหวะชีวิตไม่ได้เลยก็เลยยังคงเป็นเพื่อนกันต่อไปนะคะพวกเขาสนิทกันขณะที่บ้านอยู่รั้วเดียวกันเลยนะพระเอกอยู่ชั้นบนนางเอกอยู่ชั้นล่างค่ะเวลาที่นางเอกขี้เกียจก็จะฝากพระเอกซื้อข้าวให้กินสนิทกันขณะที่พระเอกนั่งพับผ้าพับชุดชั้นในให้นางเอกอ่ะคิดดูแล้วมันมีซีนที่พระเอกอ่ะมาช่วยนางเอกกางมุ้งนะคะที่บ้านนางเอกใช่ไหมแล้วมีจังหวะล้มทับกันจ้าผีเกือบผลักให้จุ๊บกันแล้วนะเลิกรักกันทั้งคู่นะคะซึ่งเรื่องนี้พี่ชีวอนรั่วมากนะคะเหมือนเป็นบทในฝันเนาะที่แกอยากจะเล่นตลกมานานแล้วนะคะเรื่องนี้ก็ได้เล่นตลกอย่างเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นการเต้นตอนวันเกิดนางเอกเอ่ยหรือว่าจังหวะหึงนะคะเวลาที่แฟนเก่านางเอกอะมาที่บ้านใช่ไหมพี่แกก็ทำเสียงดังลั่นห้องนะคะมีการร้องแรปใดๆนะคะหนวกหูปวดประสาทมากๆจริงๆแล้วเขาก็รักนางเอกนั่นแหละแล้วพูดเลยนะทุกคนพอพี่แกเปลี่ยนลุคนะคะจากคนบ้าๆบอๆนะคะเป็นคนหมอผ่าตัดและแต่งตัวโลกขับรถหรูมารับนางเอกอะโคตรเท่บอกก่อนนะว่าตอนติ่งดู2ตอนแรกติ่งรู้สึกเฉยๆนะคะรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นนะแต่พอดู EP 3 EP 4แล้วติ่งรู้สึกว่าเออมันดูสนุกขึ้นนะพระเอกเริ่มมีมุมจริงจังกับชีวิตเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะคะแล้วมีการด่านางเอกว่าทำไมใจง่ายจังกลับไปคบกับคนที่ทำให้นางเอกอะเสียใจแทบตายอะนางเอกเลยบอกว่าแค่ทำงานในแต่ละวันอะมันยากแล้วมันก็เหนื่อยมากๆแล้วนะคะกับเรื่องความรักอะทำให้มันง่ายบ้างได้ไหมอะเออเอ็นดูนางเอกมากแล้วตอน EP 4นะคะนางเอกจะแต่งงานแล้วจ้าพระเอกจะเอายังไงต่อก็ตามไปลุ้นกันได้นะคะทางแอปภาพวิดีโอตอนนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะต่อมากับซีรีส์ใหม่ที่เพิ่งออนแอร์สดๆร้อนๆเลยนะคะได้เฮียริคู่กับจุนหยองน่ารักมากเลยกับเรื่อง May I Help You ปิ๊งหัวใจนายบัตเลอร์เล่าเรื่องราวของหญิงสาวคนนึงที่ทำอาชีพเป็นผู้ประกอบพิธีศพค่ะเธอมีความสามารถในการเห็นผีคุยกับผีได้และต้องทำตามคำขอสุดท้ายของผีนะคะถ้าเธอไม่ทำตามวันนั้นเธอจะสวยทั้งวันเลยจนเธอได้เจอกับเขาชายหนุ่มที่รับจ้างทั่วไปนะคะรับจ้างทำงานทุกอย่างตั้งแต่ทิ้งขยะเลี้ยงหมาทำอะไรก็ได้เลยไปจนถึงการจ้างบอกเลิกในราคา100วอนอยู่มาวันนึงมีลูกค้าจ้างให้เขาไปบอกเลิกแฟนซึ่งนั่นก็คือนางเอกจ้ะพระเอกก็รับจ้างไปบอกเลิกแทนนะคะด้วยท่าทางที่เศร้ามากมันเลยทำให้นางเอกโกรธจัดเลยเตะพระเอกไปทีนึงแล้วบอกว่าฝากไปเตะแฟนเก่าของเธอด้วยแล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างทำให้คนทั้งคู่ต้องมาทำงานด้วยกันแล้วเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้อ่ะนะเป็นแนวแฟนตาซีโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะที่นางเอกมองเห็นผีได้นะคะแล้วก็ต้องทำตามคำขอของผีนางเอกคือเฮเยริค่ะซึ่งพอเห็นชื่อเฮเยริอ่ะหลายคนคิดว่าต้องขายขำแน่นอนนะคะเรื่องนี้นางไม่ได้ขายขำนะทุกคนออกแนวดราม่ามากกว่านะคะเป็นผู้หญิงที่ได้ความสามารถในการเห็นผีแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่รู้ว่าสิ่งที่เธอได้เนี่ยมันเป็นพรหรือว่าคำสาปกันแน่นะคะแถมยังต้องทำตามคำขอของผีอีกซึ่งผีในเรื่องนี้ไม่ได้น่ากลัวนะคะมาแบบสภาพดีเหมือนคนเลยนะเปิดมา3นาทีแรกจ้านางเอกฉันก็ทำตามคำขอของผีนะคะไปตบหน้าชู้ที่เป็นเพื่อนสนิทของคนตายนั่นแหละกลางงานศพเลยเออแซ่บมากซึ่งนางจะต้องทำตามคำขออีก15คนนะคะนางถึงจะเป็นอิสระจะไม่เห็นผีอีกส่วนพระเอกก็คือน้องจุนยองค่ะเรื่องนี้น่ารักมากนะคะมาแนวขายขำจริงจังเลยเพราะว่าทำอาชีพรับจ้างทุกอย่างนะคะที่ตอนแรกก็ทำงานเป็น10อย่างเลยเขาเป็นคนตลกร่าเริงแล้วก็ดูขายขำตั้งแต่ตอนแรกนะคะแต่แอบมีปมในใจเรื่องครอบครัวอยู่
ตอนนี้ติ่งดูมา2ตอนแล้วนะคะติ่งว่าเนื้อเรื่องมันดูดีเนื้อเรื่องเดินไวดีนะคะดูสนุกเลยแต่ติ่งไม่แน่ใจว่าหลังๆมันจะมีดราม่าหรือเปล่านะคะยังไงก็ตามไปดูกันได้ที่แอป Prime Video ตอนนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะปิดท้ายด้วยซีรีส์จีนแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่พระเอกเป็นตัวร้ายหลุดออกมาจากนิยายในยุคโบราณได้ทะลุมิติมาช่วยนางเอกในยุคปัจจุบันกับเรื่องตัวร้ายที่รักมิสเตอร์แบดเล่าเรื่องราวของนานซิงหญิงสาวน่ารักสดใสที่เขียนนิยายเป็นงานอดิเรกค่ะแต่เธอก็โดนคนในเน็ตวิจารณ์ยับนะคะว่านิยายเธอไม่สนุกเธอก็เลยแต่งตัวร้ายขึ้นมาอยู่มาวันนึงเธอได้ไปขอพรกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้เธอสัมภาษณ์งานผ่านได้ไปเป็นผู้ช่วยนักเขียนไอดอลของเธอแต่เธอดันเผลอไปขอพรว่าอยากมีความรักที่ลึกซึ้งตราตรึงใจซะงั้นเทพก็รับคำขอโดยการส่งเซียวอูตีตัวร้ายในนิยายของเธอเองมาอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วก็คอยช่วยเหลือเธอค่ะแล้วเธอจะดูแลผู้ชายโบราณในยุคปัจจุบันได้ยังไงสุดท้ายเธอจะตกหลุมรักตัวร้ายในนิยายตัวเองหรือเปล่าก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้นะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่ดูน่ารักสดใสไม่มีดราม่าเลยจ้ะทุกคนพระเอกก็คือหลุดออกมาจากนิยายในยุคโบราณมาอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วก็น่ารักกันนางปรับตัวเร็วสุดเหมือนรู้นะคะว่าตัวเองจะต้องติดอยู่ในยุคปัจจุบันนานนะคะก็เลยแบบไปตัดผมเอาหยกที่ติดตัวมาไปขายนะคะเพื่อที่จะได้เอาเงินมาใช้ชีวิตแบบหรูอยู่สบายในยุคปัจจุบันนะคะแต่ชีวิตเขาก็ไม่ง่ายจ้ะเพราะหากนางเอกเจอเรื่องที่ลำบากนะคะแล้วตะโกนขอความช่วยเหลือปุ๊บพระเอกก็ต้องวาร์ปมาช่วยทันทีนะคะซึ่งเคมีของเฉินเจอหยวนกับเฉินเย่น่ารักมากเลยทุกคนคือที่จีนเนี่ยคนกรี๊ดกันเยอะมากนะคะมันก็จะมีช็อตโก้ๆเวลาอยู่ด้วยกันน่ะอย่างตอนที่พระเอกชวนนางเอกไปเล่นเกมในห้องลับใช่ไหมมันก็จะมีให้ทำท่าทำทางแบบตลกๆเพื่อให้ผ่านด่านอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีซีนที่แบบว่าบังคับให้ต้องกอดกันน่ะซึ่งนางเอกอ่ะกอดแบบบริสุทธิ์ใจมากแต่พระเอกตอนกอดคือใจเต้นตึกตักนะคะใครที่ชอบแนวพระเอกคลั่งรักก็น่าจะชอบเรื่องนี้นะคะเพราะว่าพระเอกคลั่งรักนางเอกมากมองไปทางไหนก็เห็นนางเอกเต็มไปหมดย้ำอีกทีนะคะว่าเรื่องนี้ไม่มีดราม่าดูได้เขินๆฟินๆ นะคะแถมตอนจบก็จบดีด้วยตอนนี้ฉายจบครบ24ตอนแล้วนะคะทางแอป iQIYI มีทั้งซับไทยภาคไทยเลยนะในส่วนภาคไทยเขากำลังทยอยอัพค่ะและสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะคะก็จะมีซีรีส์ใหม่เรื่อง Curtain Call นะคะที่ได้คังฮานเนินคู่กับฮาจิวอนออนนี่ค่ะซึ่งฮาจิวอนออนนี่ไม่มีผลงานซีรีส์มาพักใหญ่ๆแล้วนะคะทุกคนติ่งไม่แน่ใจว่าทิศทางเรื่องมันจะประมาณไหนเดี๋ยวติ่งขอดูก่อนถ้ารู้สึกว่ามันโอเคยังไงเดี๋ยวติ่งจะมาทำรีวิวแยกอีกทีนึงเนาะแล้วดูซีรีส์สนุกๆ ก็อย่าปล่อยให้เหงาปากค่ะคริโก้เวเฟอร์สอดไส้ครีมมี3รสชาติรสช็อกโกแลตรสนมแล้วก็รสคัสตาร์ดจะทานกับนมหรือไอศกรีมระหว่างดูซีรีส์ก็ชื่นใจอร่อยฟินมากจริงๆติ่งชอบรสช็อกโกแลตนะคะเพราะว่าทานกับไอศกรีมแล้วอร่อยสดชื่นมากหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าใกล้บ้านหรือสั่งซื้อออนไลน์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะแล้วคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย